วันนี้เรามีเมนูไก่ทอดพริกมาฝากค่ะวิธีทำใส่ปีกกลางไก่และปีกบนไก่ลงในภาชนะตามด้วยพริกชี้ฟ้าแห้งลูกผักชีคั่วเครื่องที่โขลกไว้พริกชี้ฟ้าซอยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและแป้งทอดกรอบเคล้าผสมให้เข้ากันใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำไก่ที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดไก่ทอดพริกลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ